จอไหมคุณพี่เขาบอกว่าก็ตามปักหมุดเลยครับเนี่ยร้างหมดเลยครับแม่ฝืนยิ้มสู้ทั้งที่ใจก็กลัวก็ตะเวนขี่หาไปเรื่อยๆโทรถามลูกค้าก็ได้นะเนี่ยบ้านคุณลูกค้าอยู่หลังไหนครับไรเดอร์ร้องไปหมดแล้วไม่มีคำตอบกลับมาด้วยนะคะชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ไปดูกัน 500,000 ครั้งละส่วนใหญ่เห็นใจถ้ามาส่งกลางคืนจะยิ่งกว่านี้อีกเออแล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าเจอลูกค้าหรือยังพี่ไรเดอร์สู้ชีวิตมากเลยเป็นกำลังใจให้นะคะสรุปหาเจอไหมคะอีกส่วนมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่านี่คือตลาดโชคชัย4ฮะกำลังจะทุบทิ้งอ๋อตลาดเก่าเออเขาจะสร้างใหม่อ่ะสิน่าให้มันแบบดีขึ้นมั้งเออซึ่งไรเดอร์ก็เห็นคอมเมนต์นะสุดท้ายมาตอบว่าเจอลูกค้าเรียบร้อยต้องโทรหาเขาเขาถึงออกมารับครับอืมอ่ะก็หลอนดีนะคะเป็นไรเดอร์นี่เจอทุกอย่างจริงๆเลยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง